สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นก็ขอชูกรุต่อเอกอุฮัสวานะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในสถานที่ที่มีความพยายามในการนำวจนะของสุบัลลาความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับไปสู่ผู้คนทั่วไปซึ่งเป็นภารกิจที่มีเกียรติเนื่องจากว่าเป็นภารกิจของบรรดานบีทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ได้เข้ามาทำภารกิจนี้ก็ถือว่าได้ปฏิบัติภารกิจสืบทอดต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับมีคนที่ทยอยกันเข้ารับอิสลามกันแทบจะทุกประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ทำดีแล้วในเชียงใหม่ของเราแม้จะเป็นมุมเล็กๆมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีองค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนเพื่อจะนำอิสลามไปสู่คนทั่วไปนะครับหรือก็เรียกร้องเชิญชวนให้คนมาสู่อิสลามนะครับก็คือสถาบันแห่งนี้นะครับคือสถาบันเรียนรู้อิสลามจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายใต้มูลนิธิสารสันติแล้วก็เมื่อได้ทำงานนะครับด้วยความพยายามด้วยความบริสุทธิ์ใจแน่นอนครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบรับความพยายามนะครับในการประทานผลผลิตให้นะครับก็คือมีผู้ที่มาเข้ารับอิสลามความจริงแล้วมีมากมายหลายคนดังที่เราได้เรียนรู้กันไปตั้งแต่ตอนต้นแต่ว่าวันนี้มีคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับสองท่านนะครับท่านหนึ่งก็เป็นผู้ชายแล้วก็ท่านหนึ่งก็เป็นมุสลิมะนะครับที่ได้มาสู่หนทางของพระองค์นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับซามาอะลัยกุมรามะตุลลอฮุบะเราะกาตุฮ์ครับซามาอะลัยกุมรามะตุลลอฮุบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมอัสสลามรามะตุลลอฮุบะเราะกาตุฮ์ค่ะโอเคครับขอแนะนำตัวนิดนึงครับถ้าเปิดหน้ากากได้ก็เปิดนะอย่าได้พูดได้สะดวกโอเคครับครับผมชื่อไทยชื่อว่าชาญชัยวิสุทธิ์คงกมลนะครับชื่อมุสลิมชื่ออิบรอฮีมนะครับโอเคคุณชาญชัยชื่อมุสลิมชื่ออิบรอฮีมเชิญครับค่ะชื่อเล่นชื่อซินดี้นะคะเป็นชื่อเดิมค่ะสุเมธินีสันติสุขค่ะชื่อมุสลิมก็คือบิลกิสค่ะบิลกิสค่ะโอเคครับราชินีบิลกิสนะครับในประวัติเรื่องราวของนบีสุไลมานอัลฮัมดุลิลละห์ครับโอเคคิดว่าเรามานั่งตรงนี้นะครับคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหมายมาก่อนไหมสำหรับผมไม่ใช่สิ่งที่ผมเคยคาดหมายมาก่อนโอเคคาดหมายไหมไม่โอเคเอาอย่างนี้นับตั้งแต่เกิดมาจนถึงว่ามานั่งตรงนี้ใช้ระยะเวลากี่ปี38ครับ38ปีคุณล่ะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมานั่งตรงนี้ใช้เวลากี่ปี25ปีค่ะ25ปีงั้นผมทายอายุคุณว่าอายุคุณ38ใช่ไหมใช่ครับจ้ะนะอายุคุณ2526นะโอเค26ผิดไปนิดเดียวนะอย่าว่าผมเป็นหมอดูนะผมทำนายอายุคุณนะครับโอเคเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราแม่กัน3คนเนี่ยนะครับมันมีสถานะให้เราได้เลือก1เนี่ยนะครับเวลาเราขึ้นศาลเนี่ยนะครับก็จะมีทนายก็จะเป็นผู้ซักนะครับแล้วก็จำเลยก็จะเป็นผู้ที่ตอบสถานะที่2นะครับคุณเป็นบุคคลสำคัญหรือว่าเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยคอยมาถามแล้วก็ทั้งคุณมีอารมณ์หงุดหงิดนะครับเหมือนกับนายกรัฐมนตรีบางคนที่โดนนักข่าวถามแล้วคุณก็โอ้โหหงุดหงิดนะครับเอ้ยว่าสถานะที่3ก็คือว่าเราดั้งคุยกันสบายๆเป็นแบบพี่น้องกันผมให้คุณเลือกก่อนจะเอาสถานะแรกเป็นจำเลยให้ผมซักหรือว่าจะเป็นคนถูกสัมภาษณ์ให้ผมเป็นนักข่าวแล้วสัมภาษณ์คุณหรือเราจะนั่งคุยกันแบบพี่น้องเอาสนะไหนเอาสนะไหนที่3ครับเอาสนะที่3ที่3โอเคถ้างั้นเราต้องคุยกันนะไม่ใช่ผมสักคุณอย่างเดียวนะคุณต้องถามผมด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะถามอะไรก็ถามนะครับเพราะคุณไม่ใช่จำเลยเพราะคุณไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่ผมเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์เรานั่งคุยกันถ้าคุณอยากจะรู้นะครับเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับผมก็โอเคก็คุยกันได้นะครับโอเคแล้วก็บ้านดูที่ไหนครับบ้านเดิมผมต้องเท้าความไปถึงประวัติของผมก่อนนะฮะผมเป็นชนเผ่าม้งนะครับเป็นชนเผ่าม้ง
เดิมทีผมอยู่ที่แม่ฮ่องสอนครับแล้วผมย้ายมาที่เชียงใหม่เมื่อ10ปีที่แล้วครับโอเคแล้วทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ผมก็ขายสตรอเบอรี่อยู่ครับครับโอเคมีความสุขใจไหมที่จะได้เท้าความถึงอดีตเพราะว่าบางคนเวลาผมถามเรื่องในอดีตเขาก็ร้องเพลงขึ้นมาเลยโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตยินดีค่ะยินดีนะโอเคครับค่ะก็เป็นคนเชียงใหม่นี่แหละค่ะบ้านอยู่ตำบลท่าวังตาลอยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้ก็แต่ไปเรียนที่เชียงราย4ปีค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาได้3ถึง4ปีโอเครู้จักชื่อผมมั้ยยังเนี่ยผมรู้จักชื่อคุณแล้วคุณไม่ได้รู้จักชื่อผมเลยรู้ครับรู้ใน YouTube รู้จัก YouTube นะแสดงว่ามิสเตอร์ YouTube แนะนำคุณให้รู้จักผมแล้วนะครับโอเคแล้วคุณล่ะค่ะก็เคยเห็นเป็นเขียนหนังสือค่ะเขียนหนังสือรู้จักทางหนังสือใช่โอเคคนหนึ่งรู้จักทางสายตาอีกคนรู้จักทางการอ่านโอเคครับถามความอย่างนิดนึงนะครับอะไรเนี่ยทำให้คุณได้มาสนใจเรื่องของอิสลามยังไม่ต้องพูดถึงการเป็นมุสลิมนะครับไปเดินชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเดินชนต้นไม้แล้วก็เกิดสนใจอิสลามขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นครับ คือผมเป็นคนที่แบบผมเกิดมาในสังคมของผมใช่ไหมฮะเขาจะมีวัฒนธรรมของเขา แต่ผมมองดูว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันดูไม่น่าเชื่อถือครับ แล้วผมก็รู้สึกว่ามันขัดแย้งแล้วก็มันไม่ใช่ในใจลึกๆนะฮะบอกว่าไม่ใช่ผมก็เลยแบบไม่ผมไม่มีความรู้สึกที่ชื่นชอบวัฒนธรรมของตัวเองเป็นความรู้สึกของตัวเองผมรู้สึกว่ายังเหลือเส้นทางหรือเหลือความจริงที่เราจะต้องค้นหาต่อ คือผมไม่เชื่อว่าวิธีของเขาจะไปสู่สวรรค์หรือจะทำให้เราอ่ะไปสู่ความจริงได้ ครับผม okay. แล้วผมก็ไปเชื่อศาสนาหนึ่งได้10กว่าปี จากนั้นศาสนานั้นก็ปูทางให้ผมรู้จักพระเจ้า okay. แต่ผมก็รู้สึกว่าในศาสนานั้นมันก็ยังมีอะไรที่แบบขัดแย้งกันในตัวอีกครับและสุดท้ายผมก็อยู่ในความมืดแล้วก็มาเจออิสลามครับผมโอเคอันนี้คุณบอกคุณรู้จักพระเจ้าเนี่ยคุณรู้จักยังไงเพราะว่าเวลาคุณจะรู้จักใครหรือใครต้องการให้คุณรู้จักเนี่ยเขาเอานามบัตรให้คุณอะนะครับแล้วก็ในนามบัตรก็จะระบุชื่อระบุตำแหน่งแล้วคุณก็จะรู้จักเขาเนี่ยทีนี้เวลาบอกคุณรู้จักพระเจ้าเนี่ยคุณรู้จักพระองค์อย่างไรพระองค์ยื่นนามบัตรอะไรให้คุณถึงได้รู้จักหมายถึงว่าตอนที่ผมยังไม่เข้าสู่อิสลามใช่ไหมคือตอนนั้นพี่ชายผมเขานับถือศาสนาคริสต์อยู่ช่วงหนึ่งแล้วเขาเอาคัมภีร์มาวางแล้วผมตอนนั้นผมเป็นเด็กใช่ไหมแล้วผมก็ไปเปิดอ่านผมเริ่มรู้สึกว่าคนเรามันต้องมีพระเจ้ามันต้องถูกสร้างใช่แต่ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กใช่ไหมแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วใช้ชีวิตจนผมแต่งงานใช่ไหมแล้วผมก็แฟนผมอ่ะแกก็อยู่ในศาสนานั้นอยู่แล้วแล้วพอผมย้ายมาเชียงใหม่ผมก็ตามแกครับครับแฟนไม่ได้เป็นมุสลิมนะแฟนไม่ได้เป็นมุสลิมแฟนไม่ได้เป็นมุสลิมครับโอเคแล้วก็ตอนนี้คุณเป็นมุสลิมแล้วครับแล้วแฟนคุณเป็นมุสลิมไหมอ๋อตอนนี้แยกทางกันครับโอเคโอเคครับขออนุญาตถามมาทางนี้บ้างนะโอเคครับก็ก่อนที่จะมาสนใจเรื่องอิสลามอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรดลใจหรือว่าถูกใครหลอกลวงมาให้มาเรียนอิสลามไหมจริงๆก็ต้องบอกก่อนค่ะว่าตอนแรกหนูก็เสพสื่อมาเยอะพอประมาณค่ะทำให้เรามีความคิดลบอคติอยู่หน่อยนึงค่ะจนด้วยกับการที่เราอยากจับผิดอะค่ะเราเริ่มศึกษาแล้วก็มันทำให้เรารู้ว่ามันจริงอะไรเงี้ยค่ะมันตอบหลายๆอย่างคือก่อนหน้านี้หนูนับถือศาสนาหนึ่งค่ะเป็นชาวคัมภีร์เหมือนกันไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมค่ะก็คือมีพระเจ้าเหมือนกันค่ะครับรู้จักพระเจ้าแล้วก็ตัวพ่อเองเนี่ยค่ะก็นับถือศาสนานั้นครับแล้วก็พอเราเริ่มหาคำตอบด้วยกับตอนเรียนนะคะก็มีเพื่อนเป็นมุสลิมก็ถามเขาแล้วก็
ไปศึกษาต่อใน YouTube แล้วก็ Google เนี่ยค่ะโอเคค่ะแล้วก็พอตัดสินใจเข้ารับก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนนะคะไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ตอนนี้รู้ยังยังไม่รู้โอเคครับแล้วก็ว่าไงก็พอได้เข้ารับก็เริ่มมาศึกษาที่นี่ค่ะครับมีความรู้มากขึ้นมันเหมือนก็ทำให้เรายังมั่นคงอยู่ในศาสนาได้โอเคแล้วก็รับอิสลามที่นี่เหรอใช่ค่ะโอเคก่อนจะรับเรียนอยู่นานไหมศึกษาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนค่ะโอเคคือก่อนหน้าที่จะมาเรียนอิสลามเนี่ยพอพูดถึงคำว่าอิสลามเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เป็นมุสลิมก่อนที่จะมาศึกษาเนี่ยเราคิดว่าพูดถึงอิสลามแล้วอิสลามคืออะไรเพราะว่าผมเคยไปสอนที่ธรรมศาสตร์นะครับนักศึกษาทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดถึงคำว่าพอพูดถึงคำว่าอิสลามเนี่ยพวกคุณนึกถึงอะไรนักศึกษาบางคนตอบว่าความรุนแรงนักศึกษาบางคนบอกว่าโรตีแกงแพะบางคนบอกนึกถึงฮิญาบเพราะเขาเห็นชัดนะครับเพราะนั้นคุณนึกถึงอะไรถ้าพูดถึงคำว่าอิสลามคิดว่าเป็นอย่างแรกค่ะคิดว่าเป็นอย่างแรกที่คิดว่าเป็นอย่างแรกใช่ค่ะอย่างแรกหมายถึงอะไรความรุนแรงใช่ค่ะโอเคแต่ก็คือพอเราเข้ามาสัมผัสในสังคมมุสลิมจริงๆอะค่ะครับเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันดีกว่าที่เราคิดแล้วก็ดีกว่าที่เราเคยประสบมาอะไรทำให้เรานึกว่าเมื่อพูดถึงอิสลามแล้วคือความรุนแรงด้วยกับข่าวค่ะน่าจะช่วงที่หนูเติบโตมาค่ะแล้วก็ด้วยกับมันจะมีเรื่องของการโป้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกับข่าวต่างประเทศข่าวในประเทศค่ะโอเคแล้วจากนั้นศึกษาก็ความรู้สึกนี้ก็ค่ะมันหายไปแล้วใช่ค่ะโอเคขอบคุณผมขอย้ายมาทางนี้บ้างครับว่าก่อนหน้าที่คุณจะมาสนใจอิสลามเนี่ยคุณเวลาพูดถึงอิสลามเนี่ยนะครับคุณนึกถึงอะไรเรื่องไม่กินหมูครับไม่กินหมูครับผมครับแค่นั้นอย่างเดียวอย่างเดียวครับอย่างเดียวเรื่องภรรยา4คนมีภรรยา4คนคิดถึงบ้างเปล่าไม่เคยรู้มาก่อนครับไม่เคยรู้มาก่อนนะตอนนี้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วแล้วคิดไหมไม่คิดไม่คิดสักคนอยู่สักคนอัลฮัมดุลิลละห์นี่ถ้าภรรยาคุณมาป่ะภรรยามาป่ะไม่มาไม่มาถ้าภรรยามานั่งวันนี้โอ้โหคงจะดีใจน่าดูเลยนะเราแยกทางกันแล้วอ๋อเหรอตอนนี้หมายถึงว่าประกาศตัวเป็นโสดใช่ไหมในตอนนี้ใช่ครับโอเคจะว่าอย่างนี้ใช่นี่เป็นการประกาศตัวอ้อมๆโอเคแล้วก็ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ใช่ครับทำอาชีพขายสตรอเบอรี่เหมือนเดิมใช่ครับขายหรือปลูกฮะขายครับขายนะครับโอเคแล้วก็คุณเริ่มสนใจอิสลามแล้วก็เริ่มมาเรียนอิสลามที่ไหนที่นี่ครับมาที่นี่เลยใครแนะนำมาผมค้นหาในเน็ตนะฮะโอเคก็ไม่คิดว่าจะมีสถาบันผมว่าคิดค้นตอนแรกผมค้นว่ามัสยิดเหรอใช่ครับแล้วก็ขึ้นเบอร์ของครูหนุ่มผมก็โทรมาหาแกโอเคครับโอเคคือก่อนหน้าที่จะมาเรียนที่นี่ก็คือคุณศึกษามาบ้างใช่ครับผมเป็นมออันลับมา1ปีเพราะผมดูใน YouTube ดูคลิปของดร.สกินไนท์นี่คือดูแทบจะทุกคลิปโอเคครับผมแล้วผมก็ดูไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันใช่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเช่นมีภรรยา4คนเนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นมุสลิมเนี่ยผมเคยคิดว่าคือเรามีข้อมูลทางสถิติเรารู้ว่าผู้หญิงอ่ะเยอะกว่าผู้ชายผมก็เคยคิดว่าแล้วทำไมผู้ชายอ่ะไม่1ต่อ2ไปเลยเพื่อไม่ให้แบบมีคนที่แบบล่อสามีของคนอื่นเพราะว่าสาเหตุปัญหาของสังคมก็คือถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่มีสามีใช่ไหมฮะแต่เขาก็ยังเป็นมนุษย์เขาต้องการสามีถ้าเขาเป็นสาวอ่ะโอเคเขาอาจจะมีโอกาสที่จะแต่งงานกับคนหนุ่มแต่ถ้าเขามีลูกแล้วอย่างเงี้ยคนหนุ่มก็ไม่เอาเขาเขาก็ต้องแต่งตัวให้สวยเพื่อที่จะดึงดูดสามีของคนอื่นทีนี้ก็จะสร้างปัญหาให้สังคมผมเคยคิดว่าทำไมไม่หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามแล้วพอมาสู่อิสลามเนี่ยอิสลามก็บอกถึงเหตุผลนี้ผมก็รู้สึกว่าเออทำไมมันตรงกับความคิดของผมใช่ครับใช่หมายถึงว่ามีให้ได้ถึง4คนตอนนั้นผมไม่รู้ว่า4คนครับแต่หมายถึงว่าทำไมไม่1ต่อ2หรือ1ต่อ3ไปเลยโอเคครับโอเคหันมาทางนี้บ้างนะครับก็
อะไรที่ทำให้เราได้มาเรียนที่นี่จริงๆมีเพื่อนที่เขาเข้ารับแล้วก็มาแต่งงานที่เขาแนะนำมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเรามาเรียนเราก็รู้สึกเหมือนพี่ชานะคะก็คือมันมีหลายอย่างที่ตรงกับความคิดเราที่เราหาคำตอบมาตลอดเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นศาสนาแห่งเหตุผลนะคะที่แบบมีคำตอบให้เราในทุกเรื่องค่ะโอเคหากมีช่วงว่างลบทะเบียน6819เชียงใหม่นะครับยี่ห้อฮอนด้าขอขยับรถด้วยครับแล้วก็รถตู้หมายเลข28ทะเบียนนจ1944เชียงใหม่ขอขยับรถด้วยครับโอเคครับว่ากันต่อไปเลยครับตอนนี้ก่อนที่จะมาสนใจสามเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าไหมค่ะก็ก่อนหน้านี้มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าด้วยกับโรงเรียนที่หนูเรียนแล้วก็ทางครอบครัวเป็นคริสต์มาก่อนอ๋อเป็นคริสต์โอเคก็อย่างน้อยก็ได้รับความรู้มาบ้างใช่ใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะโอเคเรารู้จักพระเจ้าอย่างไรในตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้รับอิสลามตอนนั้นเรารู้จักด้วยกับเรารู้แค่ว่าพระองค์มีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยกับเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบ่งปันแต่ว่ามันก็จะมีคำถามในใจเราในหลายๆอย่างค่ะคำถามเช่นในเรื่องของโลกหลังความตายอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับในเรื่องของมันยังมีเหตุผลหลายอย่างค่ะเราสงสัยในเรื่องโลกหลังความตายใช่ค่ะแล้วก็ด้วยกับเหมือนกันนะคะชีวิตก็คือเหมือนดิ่งเหมือนจมเหมือนเราหาความหมายของชีวิตไม่เจออย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้าเข้ารับอิสลามเนี่ยครับเรามีความสงสัยคือเราพอที่จะรู้มีอินฟอร์เมชันอะไรบ้างไหมว่าหลังจากที่เราหมดลมหายใจไปแล้วร่างเราถูกกบฝังดินไปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรไม่มีค่ะแต่ตอนนั้นเราคิดแค่ว่าพวกจะอภัยให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในท้ายที่สุดเหมือนกับว่าเรายังไม่มีกรอบอะค่ะแต่คือเรารู้ว่ายังไงก็ต้องให้อภัยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคุณล่ะเคยคิดไหมว่าคุณเกิดมาแล้วเนี่ยคุณต้องตายแล้วก็คุณเคยสงสัยไหมว่าหลังจากที่คุณตายแล้วเนี่ยคุณจะไปไหนคุณหาคำตอบได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่คุณจะมาเป็นมุสลิมไม่ครับ คือศาสนาไม่ใช่ศาสนาของผมวัฒนธรรมของผมเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงความดีและความชั่วตอนที่มีชีวิตอยู่แต่เขาจะบอกว่าถ้าเราอยากขึ้นสวรรค์น่ะเราจะต้องใส่ชุดตอนที่ตายนะฮะชุดของคนตายเราจะต้องมีครบอย่างเช่นม้งเขาจะใช้กันชงเป็นผ้าใช่ไหมฮะจะต้องใส่รองเท้าที่ทำจากผ้ากันชงอาจจะต้องมีชุดที่มันครบจะต้องลูกหลานจะต้องฆ่าสัตว์ให้ตัวเองเอาไปใช้ในอีกภพหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะเข้าสู่สวรรค์ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นตอนเรามีชีวิตอยู่เราก็ไม่ต้องทำดีก็ได้ขอแค่ตอนเราตายเรามีแค่นั้นเราก็ได้ขึ้นสวรรค์เราทำครบทุกอย่างเราก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วความยุติธรรมอยู่ตรงไหนคือมันเป็นสิ่งที่มันขัดแย้งกันในตัวแล้วหลังจากที่ผมมารู้จักพระเจ้าใช่ไหมผมก็เริ่มคิดว่าไอ้ของเราเนี่ยเขาน่าจะมโนขึ้นมาเองเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคใช่ไหมฮะเขาน่าจะมโนขึ้นมาเอง ถ้าทำแบบนั้นได้ขึ้นสวรรค์แล้วคนเมืองล่ะคนจีนล่ะฝรั่งล่ะเขาไม่ตกนรกกันหมดเหรอมีแต่ม้งอ่ะขึ้นสวรรค์ มันขัดแย้งกับความจริงครับผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีผู้สร้างสิแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมทำให้ผมยึดมั่นว่ามีผู้สร้างก็คือผมมองไปที่นาฬิกาแล้วก็มีดมองไปที่อะไรนะนาฬิกาแล้วก็มีดเป็นสิ่งที่เตือนใจผมตลอดเวลาที่ทำให้ผมอ่ะไม่หลุดออกไปจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งที่ตอนนั้นอ่ะผมยังไม่รู้จักอิสลามเพราะว่าผมมักพูดให้คนฟังเสมอนะฮะเวลาที่ผมอธิบายเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังผมมักจะยกตัวอย่างเรื่องมีดมันต้องมีคนคิดก่อนว่าจะตีมีดเอาไปใช้งานใช่ไหมฮะใช่มีดก็มีหลายชนิดแล้วก็ต้องตีมีดออกมาให้ตามตรงตามวัตถุประสงค์ของเราครับอย่างเช่นถ้าเราทำมีดปลายแหลมใช่ไหมหรือว่าดาบเราจะพกมันก็ไม่ได้เราต้องทำฝากให้มันมีดไม่สามารถที่จะเกิดมาเองได้มันต้องมีช่างคิดแล้วนับภาษาอะไรกับมนุษย์มีเพศชายเพศหญิงแสดงว่าจะต้องมีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่เบื้องหลัง
อันนี้คือจุดที่ผมยึดมั่นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ามาโดยตลอดอย่างเช่นนาฬิกาก็ช่างโลกของเรารู้ว่าตอนนี้เราสามารถย่อระบบสุริยะเราเห็นว่ามันเหมือนนาฬิกาแล้วแต่เราไม่สามารถมองเห็นจากบนโลกได้แต่นาฬิกานั้นคือสิ่งย่อของจักรวาลเราสามารถมองเห็นมันได้นาฬิกามันจะเกิดมาเองไม่ได้ครับมันต้องมีวิศวะงานวิศวกรรมใช่ไหมฮะต้องออกแบบก่อนแล้วทำไมระบบของเราสมบูรณ์กว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างแล้วจะไม่มีผู้สร้างได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอดนะแล้วผมมาเจออิสลามสามารถที่จะอธิบายหลายๆอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นครับผมโอ้คุณนี่ไม่ใช่มงธรรมดานะคุณไม่ใช่มงธรรมดานะโอ้สุดยอดเลยนะผมถามนิดนึงขอความรู้เพิ่มเติมอันนี้ผมไม่รู้จริงมงกับแมวเนี่ยต่างกันตรงไหนไม่ต่างครับแต่ว่าแมวมันเหมือนกับว่าเป็นคำอคติเฉยๆคำอคติที่แบบผู้ที่เป็นศัตรูกับมงในเมื่อก่อนหรือคนที่ไม่ชอบเขาก็จะเรียกว่าแมวแต่แมวกับมงคือเผ่าเดียวกันแล้วแมวก็มีความเชื่อเหมือนกับมงแม้ที่ว่าเวลาจะเข้าสวรรค์เนี่ยก่อนตายเนี่ยต้องแต่งตัวเตรียมตัวอย่างที่คุณว่าเนี่ยแมวกับมงเป็นเผ่าเดียวกันฮะเผ่าเดียวกันใช่ครับเชื่อเหมือนกันเชื่อเหมือนกันนะครับงั้นแสดงว่าไม่ใช่มงอย่างเดียวที่ได้เข้าสวรรค์ถ้าคิดแบบนั้นมีต้องมีแมวด้วยใช่โอเคคุณสุจรโอเคลำเวลานะโอเคทำให้ผมได้ความรู้โอเคว่ามงกับแมวต่างกันอย่างไรนะครับโอเคแต่ว่าก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะครับโอเคแล้วก็ครับแล้วเมื่อเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายนะแล้วก็รู้ไหมครับว่าก่อนหน้าเนี่ยทางศาสนาของที่พ่อนับถืออยู่แม่นับถืออยู่เนี่ยบอกเอาไว้อย่างไรบ้างว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยต้องทำอย่างไรไม่ได้บอกแล้วตอนนี้รู้อย่างเมื่อมาพบอิสลามแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ทราบค่ะว่าเราจะต้องทำตามหลักการตีกรอบให้ตัวเองค่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องเอาชนะความอยากของตัวเองในหลายเรื่องโอเคคุณว่าสวรรค์ได้มีประตูนะใช่สวรรค์ได้มีประตูแล้วเมื่อมีประตูแล้วเนี่ยมันต้องมีกุญแจเข้านะครับแล้วก็คนที่ก็เป็นเจ้าของสวรรค์ผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับเราอะถ้าเป็นเจ้าของบ้านถ้าสมมติว่าเราจะให้ใครเข้าเนี่ยเราก็ต้องอนุญาตใช่ไหมครับหรือว่าถ้าหากว่าโอเคถ้าหากว่าเราจะเข้าสวรรค์เมื่อสวรรค์ไม่มีประตูนะครับคุณคิดว่าอะไรที่เป็นกุญแจที่จะทำให้คุณเข้าสู่สวรรค์ปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ใช่กุญแจแล้วนะครับเพราะว่าวิทยาการมันก้าวหน้าเขาก็มีอะไรคีย์การ์ดนะครับบางแห่งประตูเข้าโรงแรมก็เป็นแบบพาสเวิร์ดนะครับคุณรู้ไหมว่าอะไรคือพาสเวิร์ดที่จะทำให้คุณเข้าสวรรค์เวลาคุณเล่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ไหมครับจะเข้าไปคุณจะต้องพิมพ์พาสเวิร์ดแล้วคุณถึงเข้าไปในคอมพิวเตอร์คือพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะล็อกถ้าหากว่าไม่รู้พาสเวิร์ดเนี่ยคุณเข้าไม่ได้หรอกเป็นเสบียงความดีหรือเปล่าคะอาจารย์พาสโอเคเป็นพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดเป็นคำพูดคุณรู้ไหมพาสเวิร์ดอะไรคุณรู้ไหมที่ทำให้คุณเข้าสวรรค์เมื่อเข้ามาสู่ศาสนานี้นะผมว่าอย่างที่อาจารย์เขาสอนไว้คือการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็อิบาดะห์ต่อพระองค์เชื่อว่ามีพระเจ้าหนึ่งเดียวโอเคครับก็ถูกนะครับแต่ว่าเมื่อประมวลคำเป็นพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่คือพาสเวิร์ดนะครับที่เราจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาและเป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยครับพระองค์ให้เราได้ทบทวนคำนี้อยู่เรื่อยๆครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หลงลืมพาสเวิร์ดที่เราจะได้เข้าสวรรค์นะครับคุณเป็นคนโชคดีทั้งสองคนนะผมบอกตรงๆผมอิจฉานะครับที่อิจฉารู้ไหมทำไมผมต้องอิจฉาว่าคุณเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าคุณได้รับอภิสิทธิ์บางอย่างที่คนมุสลิมเดิมๆไม่ได้คุณรู้ไหมว่าคุณได้รับอภิสิทธิ์อะไรตอนที่คุณเข้ารับอิสลามคุณได้อภิสิทธิ์อย่างหนึ่งคุณเลือกเกิดไม่ได้นะคุณเลือกเกิดไม่ได้แต่พอคุณเกิดมาแล้วเนี่ยด้วยการนำทางของพระเจ้า
ทำให้คุณได้มาสู่ทางอิสลามเนี่ยคุณเลือกทางเดินแล้วแล้วเมื่อคุณเลือกทางเดินแล้วเนี่ยพระเจ้าได้ให้รางวัลนั้นยิ่งใหญ่กับคุณได้รับอภิสิทธิ์บางสิ่งบางอย่างที่คนมุสลิมไม่ได้คุณรู้ไหมว่าอะไรจานช่วยเฉลยได้ไหมฮะอะไรนะจานช่วยเฉลยได้ไหมการล้างบาปหรอใช่คุณพูดอะไรนะการลบล้างความผิดบาปของเราครับพระอภัยบาปทั้งหมดที่ผ่านมาในอดีตให้กับเรานี่คือความโชคดีหรืออภิสิทธิ์ของคุณนะครับเพราะคุณเลือกเกิดไม่ได้ไงนะครับเพราะนั้นเมื่อคุณหันมาศรัทธาในพระเจ้าและเลือกเดินบนหนทางของพระองค์พระองค์ก็ให้รางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับที่เป็นอภิสิทธิ์ก็คือพระองค์อภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาให้แล้วก็การได้รับอภัยบาปจากอัลลอฮฺสุบฮานะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขแรกที่พระองค์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราไปละหมาดคนตายเนี่ยคำวิงวอนที่เราขอเนี่ยเราอ่านว่าอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูคือหมายความว่าโอ้เราขอพระองค์ได้ทรงอภัยบาปให้แก่ผู้ตายเราขอได้ทรงเมตตานี่คือความโชคดีของคุณเป็นอภิสิทธิ์ของคุณซึ่งผมมุสลิมเดิมผมไม่ได้นะเพราะว่าอิสลามกำหนดว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่มุสลิมที่จะต้องให้ลูกเนี่ยได้เรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบ10ขวบเนี่ยลูกจะต้องละหมาดแล้วถ้าหากว่าไม่ละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์อนุญาตให้ลงโทษนบีอนุญาตให้ลงโทษนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเขาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เขาจะได้เป็นมุสลิมต่อทีนี้เมื่อคุณเป็นมุสลิมเนี่ยคุณก็สู่วัยผู้ใหญ่แล้วคุณรู้ไหมว่าวัยผู้ใหญ่ในอิสลามเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงไหนคุณรู้ไหมวัยผู้ใหญ่ในอิสลามก็เท่าที่เรียนมาก็คือเท่าที่ผมเข้าใจเรียนมาแล้วเข้าใจคือเข้าสู่ความเป็นผู้ชายหรือเปล่าฮะความเป็นผู้ชายใช่ครับหมายถึงความเป็นผู้ชายคุณตอนแรกเดิมเป็นผู้หญิงแล้วมาเป็นผู้ชายงั้นหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่าเราคือเราพร้อมที่จะแต่งงานนี้ครับพร้อมที่จะแต่งงานใช่แล้วถ้าบางคนอายุ20แล้วยังไม่พร้อมอ่ะหมายถึงว่าความพร้อมทางร่างกายนะครับร่างกายไม่ใช่เงินทองหนูเข้าใจป่ะความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบต่อบาปบุญคุณโทษอันนี้ก็จากที่เรียนมาเหมือนพี่ช้างนะคะก็คือบรรลุศาสนาภาวะหรือเปล่าคะคือเมื่อโตระดับหนึ่งแล้วเข้าใจในศาสนาแล้วเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องทำตามหลักการความเป็นผู้ใหญ่ในอิสลามเนี่ยนะครับตามหลักการอิสลามก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการฝันเปียกอะนะครับเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบบาปบุญคุณโทษนะคือสมัยก่อนเนี่ยก็อายุประมาณสัก12 13ปีสำหรับผู้ชายนะ13 14ปีซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งเย้ายวนมันเยอะไงนะเด็กมันก็แก่แดดเร็ว12ปีมันก็ปั้มไปแล้วอะนะครับเพราะนั้นความรับผิดชอบก็ต้องเร็วกันขึ้นคราวนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ทำไมอิสลามนับความเป็นผู้ใหญ่ทำไมนับตั้งเด็กอายุตั้ง12ล่ะเด็ก12มันยังเด็กเกินไปที่จะมารับผิดชอบเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเปล่าคุณลองไปคิดดูนะครับว่าคุณถามเด็กดูก็ได้ว่าเด็ก11ขวบเนี่ยไปถามเขาว่าโดนเขกหัวเนี่ยดีไหมเด็กก็ตอบได้เลยใช่ไหมว่าไม่ดีรู้แล้วใช่ไหมลองถามเด็ก11ขวบดีว่าถ้าช่วยคนแก่หรือคนตาบอดข้ามถนนเนี่ยดีไหมเด็กก็บอกว่าดีนะครับเพราะนั้นเมื่อบรรลุถึงวุฒิภาวะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกแล้วเนี่ยการนับเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นตรงนั้นส่วนผู้หญิงอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่มีประจำเดือนนับตรงนั้นนะครับทีนี้พวกคุณเนี่ยนะครับคือมาเข้ารับอิสลามเนี่ยกี่ปีละของผมประมาณสัก 5-6 เดือนฮะ 5-6 เดือนผมเข้าวันที่21กรกฎาคมที่ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาใช่โอเคนะครับคืออัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตหลังจากที่คุณเข้ารับอิสลามมาเนี่ยเป็นชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเหมือนกับเด็กเกิดใหม่อันนี้ผมถามคุณแบบตรงไปตรงมาเลยหลังจากที่ร่างกายจิตวิญญาณคุณเนี่ยได้สะอาดแล้วเนี่ยนะครับคุณคิดที่จะรักษาชีวิตของคุณที่อัลเลาะห์ทำให้สะอาดแล้วเนี่ยอย่างไร
ทุกวันนี้พยายามอย่างมากครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนที่เราเข้าใหม่ๆนะฮะอีหม่านเราแข็งกล้าแต่พอนานไปนานไปเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราถูกทดสอบแรงมากบางครั้งไม่ใช่บางครั้งอ่ะบ่อยครั้งแทบจะทุกวันเราพลาดไปเรื่อยๆแต่เราก็พยายามให้อยู่บนเส้นทางของพระองค์ครับมีอะไรที่คุณคิดว่าเรายังไม่ได้ทำตัวให้มันอยู่ในคันลองของธรรมแล้วก็อยากคิดจะปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาคุยกันแบบแฟงๆคิดว่าเป็นความมักง่ายเช่นอย่างเรื่องการอิบาดะห์ใช่ไหมฮะเราอาจจะคิดไปเองว่าบางครั้งอ่ะแค่นี้ก็ละหมาดได้แล้วเอ้ยมันยุ่งยากไปพระองค์คงไม่ว่าอะไรมั้ง คือเราเกิดความมักง่ายในตัว อย่างเช่นผมไปอยู่บนดอยใช่ไหมมันหนาวมันหนาวเฮ้ยอาบน้ำละหมาดครั้งหนึ่งเนี่ยให้มันยาวๆไปเลยทั้งที่ตลอดเวลานั้นแหละเราไปสัมผัสอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคคือความมักง่ายโอเคครับแล้วละหมาดห้าเวลาไหมละหมาดครับละหมาดห้าเวลาใช่ครับถึงแม้จะเสียนั้นละหมาดก็อย่างนั้นละหมาดแล้วก็ละหมาดกันไปไม่คือเรามักจะคิดมักง่ายว่าเราจะพยายามทำตัวไม่ให้เสียน้ำละหมาดแต่จริงๆอ่ะบางครั้งเราลืมตัวมันอาจจะเสียน้ำละหมาดไปแล้วแบบนี้แต่ไม่อยากอาบเพราะว่ามันหนาวใช่มันหนาวผมจำได้ผมมาเชียงใหม่ครั้งแรกปี2515ตอนนั้นอุณหภูมิ4องศาเซนติเกรดรถทัวร์จอดที่ไนบาซ่าแล้วเราเข้าไปละหมาดที่มัสยิดบ้านฮ่อนะครับมีคนแก่ๆอุณหภูมิ4องศานะครับเข้ามาต้มน้ำแล้วก็ละหมาดนี่ก็เป็นภาพของคนมุสลิมนะครับก็อยากจะฉายให้เราได้เห็นว่าการรักษาความศรัทธาเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามนะครับโอเคแล้วก็หลังจากเนี่ยเข้ารับอิสลามเมื่อไหร่ครับหนูเข้ามาได้ประมาณ1ปีกับอีก2อาทิตย์ค่ะประมาณ2มกราคมปีที่แล้วแล้วหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยครับมีอะไรที่รู้สึกว่ามันยากในการปฏิบัติหนูไม่คิดว่ามันมีอะไรที่ยากเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ1ปี2เดือนแสดงว่าต้องผ่านเดือนรอมฎอนมาแล้วสิใช่ค่ะได้ถือศีลอดไหมค่ะถือศีลอดถือศีลอดไหมโอเคในบรรดาเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะละหมาดหรือบวชอะไรเนี่ยยากกว่ากันมันไม่ยากทั้งคู่ค่ะค่ะไม่ยากค่ะแต่ว่าเราอาจจะเวลาละหมาดบางทีเราไม่มีสมาธิค่ะจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าโอเคแล้วคุณเพิ่งเข้ารับสามได้ประมาณ5เดือนครับใช่ครับโอเคเนี่ยเดือนรอมฎอนกำลังจะมาถึงเนี่ยคุณรู้ไหมประมาณวันที่22มีนาเนี่ยในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าเนี่ยเดือนรอมฎอนเดือนที่จะมาถึงเนี่ยคุณคิดว่าคุณถือศีลอดไหวไหมต้องไหวครับต้องไหวใช่ครับเพราะผมฝึกทำมาแล้วเคยทำมาแล้วทำมาแล้วครับทำที่ไหนทำเองที่บ้านครับคืออดอดอาหารเองใช่ครับอดเองแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ร่างกายเราแย่นะครับเพราะว่ามันกลับเป็นผลดีด้วยซ้ำถ้าอดข้าวอดน้ำนะใช่เพราะว่าผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นโรคกระเพาะเรื้อรังผมเป็นมา10กว่าปีนะผมเป็นหนักมากตอนนั้นคือชนิดที่ว่าเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะเป็นลมเป็นถึงขั้นนั้นเลยนะเหมือนมีปลิงหรืออะไรสักอย่างอยู่บนลำคอคือคนที่เขาเป็นกรดไหลย้อนเขาจะรู้อาการนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะกินข้าวมากๆได้มันกลับกลายเป็นว่าการที่เราอดอาหารเนี่ยมันช่วยตรงนี้และการที่เราละหมาดเนี่ยผมไม่รู้นะฮะผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ผมรู้สึกว่าการที่ผมเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยปฏิหารมันอยู่ในวิถีปฏิบัติของชีวิตคือปฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ผมรับเชื่อแล้วก็พระองค์ส่งปฏิหารลงมาแต่ปฏิหารน่ะเหมือนกับว่าอยู่ในวิถีของอิสลามอยู่แล้วถ้าเราเข้ามาสู่วิถีนี้ก็คือวิถีนี้จะถ้าเราไม่เป็นโรคมันก็จะเป็นเกราะป้องกันถ้าเราเป็นโรคก็จะเป็นยาคือผมรู้สึกแบบนี้ได้เลยแล้วทำให้ตอนนี้อาการของผมหายไปจากการที่คุณถือศีลอดด้วยความสมัครใจเอง
ใช่ใช่ถือศีลอดแต่ผมก็ไม่ได้ถือแบบเป็นประจำหน้าถือแค่ไม่กี่ครั้งพอผมไปอยู่บนดอยก็ไม่มีโอกาสถือเลยโอเคเดี๋ยวเดือนรอมฎอนนะผมว่าถ้าคุณถือถือสนดเนี่ยนะคุณก็จะพบสิ่งมหัศจรรย์และปฏิหารเกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือนอกจากอัลเลาะห์จะให้สุขภาพคุณดีขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับนี่เป็นรางวัลสุดยอดเลยก็คือผลบุญที่พระองค์จะตอบแทนคุณเพียงแค่คุณเจตนาเนี่ยนะครับคุณก็รับผลบุญไปก่อนถ้าคุณถือศีลอดตามที่คุณเจตนาด้วยเจตนาเวลาถือศีลอดนะครับตั้งเจตนาว่าคุณทำเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์สั่งนะครับเพราะอัลเลาะห์สั่งอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราถือศีลอดดีกว่าเฮ้ยเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วมันมีประโยชน์กับเรามันจะช่วยกดไหลย้อนไอ้นั่นอย่าไปคิดนะครับเพื่อให้การถือศีลอดของเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวนะครับโอเคถือศีลอดแล้วมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมช่วงวันแรกๆค่ะมันจะหิวหิวมากค่ะแต่ก็ช่วงเข้าผ่านมา1อาทิตย์อ่ะค่ะมันจะง่ายขึ้นแล้วช่วงหิวทำยังไงตอนนั้นนะช่วงหิวแอบหลบไปกินบ้างก็เปล่าไม่ค่ะเพราะว่ากลัวกลัวมันจะเสียโอเคครับแล้วตอนที่เราเข้ารับอิสลามเนี่ยบอกคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าบอกค่ะก็แจ้งก่อนประมาณ1อาทิตย์ค่ะเหรอครับก็ว่าโทรมาปรึกษาคุณหนุ่มค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงก็แรกๆเขาเหมือนไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ไหมอะไรค่ะแต่ก็เราก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าหนูหัดทำมาประมาณเดือนนึงค่ะหัดคุมหัวหัดละหมาดมาก่อนโอเคก็เลยค่ะการแต่งตัวแบบคุมผมเนี่ยแต่งมาก่อนเข้ารับอิสลามใช่ค่ะหรืออ๋อแต่งคุณผัวมาก่อนเข้ารับอิสลามคือหนูอยากลองว่าหนูสามารถที่จะทำได้จริงๆไหมอะไรแล้วก็พอตอนคุณผมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไม่สะดวกใจลำบากใจไหมเพราะว่าเราทำตัวแปลกกับคนอื่นนะครับเพราะว่าอย่างที่กรุงเทพมีเด็กที่สนใจอิสลามมาเรียนแล้วก็พอเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับหรือบางคนก็ยังไม่เข้ารับอิสลามนะแต่ว่าอยากจะฝึกแต่งกายแบบอิสลามก็คุมผมไปแล้วพอไปถึงที่สำนักงานอย่างเงี้ยเพื่อนบอกเอ้ยแกไปเรียนอิสลามแล้วแกต้องอินขนาดนี้เลยเหรอต้องแต่งกายแบบนี้ด้วยนะโดนอย่างนี้บ้างไหมมีค่ะช่วงแรกก็มีเพื่อนที่เราเรียนกับเขามาเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบงงๆเงี้ยค่ะก็เคยเจอแบบประมาณว่ามาเจอเพื่อนไม่ต้องคุมหัวมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่แต่เราก็เหมือนพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจอะค่ะด้วยกับการที่เรามาเรียนแล้วก็มันทำให้เรารักษาอีหม่านในตัวเราได้ค่ะพอเราเข้าใจแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันยากค่ะอธิบายให้เพื่อนยังไงตอนที่เราคุมผมแล้วยังไม่เข้ารับอิสลามเนี่ยแล้วเพื่อนถามว่าทำไมต้องคุมผมเนี่ยเราอธิบายให้เพื่อนยังไงก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องปกปิดเพื่อไม่ให้เจอกับเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีค่ะช่วงที่เข้ารับแล้วแล้วก็บางคนเขาก็จะมีคำถามมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายไปส่วนนึงแต่ว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็หยุดวันนี้อยู่คุณพ่อคุณแม่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะเพราะหลังจากแต่งงานค่ะมาถึงว่ามีครอบครัวแล้วใช่โอเคกล้ามาทำดีแล้วแล้วก็มีลูกก็ยังค่ะโอเคขอดูอาเนาะโอเคตอนนี้ก่อนคุณอิบราฮิมใครใช้ชื่ออิบราฮิมคุณครูหนุ่มฮะโอเคอิบราฮิมเป็นใครรู้ไหมจะลูกคนที่เป็นผมอิบรีมเป็นใครอิบรีมก็คือผมหรือเปล่าจะตอบอย่างนั้นอิบรีมคือใครรู้ไหมในประวัติศาสตร์เหรอฮะครับดูครับเป็นใครเป็นอับราฮัมในศาสนาหนึ่งโอเคนะรบกวนย้ำอีกทีครับรถตู้นะครับนจ1944เชียงใหม่นะครับขอขยับนิดนึงนะครับนจ1944นะครับโอเคก็โอเคอิบราฮิมนี่เป็นนบีเป็นบรรพบุรุษแห่งความศรัทธานะครับของชาวยิวชาวคริสเตียนแล้วก็ชาวมุสลิม
นะครับเราเชื่อว่าเป็นนบีผู้ยิ่งใหญ่เป็นนบีที่ยืนยันในเรื่องหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับจนยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองแล้วก็นบีอิบรอฮีมก็ได้ฉายาว่าคอลีลุลลอฮ์แปลว่าสหายสนิทของอัลลอฮ์เนื่องจากความศรัทธานะครับชื่ออิบรอฮีมคุณหนุ่มตั้งให้นะโอเคเผื่อว่าใครจะถามไงนะครับในวันข้างหน้าจะอธิบายเพราะว่าในการมีชื่อมุสลิมหลังจากเข้ารับอิสลามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับคล้ายๆกับว่าเวลาชาวพุทธไปบวชพระเขาก็ต้องมีชื่อทางพระคุณบวชได้ยังตอนเด็กๆครับอยู่วัดได้2ปีวัดได้2ปีผมอยู่กับทุกศาสนามาหมดนะครับแล้วครับแล้วมีตอนนั้นตอนเข้าบวชเนี่ยมีตั้งแต่เด็กๆมีชื่อพระมั้ยทางพระมั้ยไม่มีครับไม่มีใช่ไหมตอนนั้นนี่เป็นเด็กอายุประมาณ8 9ขวบอ๋อโอเค8 9ขวบก็ยังไม่รู้ความอะไรมากมายเนาะใช่ครับโอเคก็เป็นเนนสิเป็นเนนครับอ๋อโอเคเป็นเนนก็การมีชื่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็เป็นการเตือนเราให้เราได้รู้ว่าทีนี้เราเป็นมุสลิมนะคือเวลาคนเรียกเราให้เรียกอิบรอฮีมการเรียกชื่อเราอิบรอฮีมนี่ก็จะเป็นการเตือนให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นมุสลิมนะนะครับนี่คือสิ่งที่เราทรงต้องการนะครับว่าเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยควรจะมีชื่อมุสลิมแล้วก็ให้เพื่อนเรียกเราด้วยชื่อเต็มๆไม่ใช่ว่าเราชื่ออิบรอฮีมแล้วเรียกไอฮีมไอฮีมนะครับบางคนชื่อมูฮัมหมัดแล้วเพื่อนเรียกไอมัดไอมัดนะครับให้เรียกชื่อให้เต็มๆชื่อเบลกิสใครให้ตั้งให้ไปเรียนภาษาอาหรับเบื้องต้นกับพี่คนหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็พี่เขาแนะนำว่าเอาชื่อนี้ไหมเนี่ยค่ะใครนะไปเรียนกับใครนะพี่เขาชื่อพี่กูฮาฟาค่ะเขาเหมือนกับว่าอยากได้ชื่อนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้ไหมเบลกิสเป็นชื่ออะไรเป็นชื่อของใครเป็นราชินีเบลกิสค่ะราชินีเบลกิสเป็นภรรยาของนบีสุไลมานค่ะโอเคครับคือเดิมทีก็เป็นราชินีของประเทศหนึ่งในเยเมนนะอะไรนั้นก็ได้แต่งงานกับนบีสุไลมานแล้วโอเคก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้มีชื่อแล้วก็ได้รู้ความหมายชื่อของตัวเองจะได้อธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจนะครับก็ตอนนี้มาเข้าอิสลามได้ปีกว่าแล้วครับว่าเมื่อเข้าอิสลามแล้วเนี่ยตั้งใจว่าในไหนวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องตายรู้ไหมจะตายวันไหนไม่รู้ไม่รู้นะโอเคเราคิดว่าเราตัวเองเนี่ยรู้ว่าต้องตายแต่เตรียมตัวยังไงจะต้องเก็บเสบียงความดีไว้ค่ะพยายามทำตามที่อาจารย์สอนมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือถามว่าวันนี้พรุ่งนี้เราพร้อมไหมเราก็ตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะคุณล่ะคือพ้นจากวิถีวัฒนธรรมม้งมาแล้วจะต้องเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้ารองเท้ารองเท้าอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้เตรียมไว้ป่ะโยนทิ้งหมดแล้วโยนทิ้งมาแล้วนะครับอ๋อมันคือที่โยนทิ้งมาคำว่าเมื่อก่อนมีอยู่ดิคือม้งเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่เขาจะเตรียมเอาไว้แล้วครับอ๋อนี่คล้ายๆกับวิถีของคนจีนนะวิถีของคนจีนนะคนจีนเขาก็คือไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอย่างนั้นหรอกคือเขาเตรียมโรงเอาไว้เนี่ยอ๋อม้งนี่โรงนี่ไม่เตรียมไม่เตรียมแต่ว่าเตรียมชุดตายเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วเหรอคือเขาจะถือแบบนึงว่าถ้าเตรียมไว้อ่ะจะไม่ตายตายช้าเหรอถ้าใครไม่เตรียมเนี่ยความตายจะมาเร็วประมาณนั้นนี่อ่าฮะคือเราเตรียมเอาไว้แล้วคนที่แบบเขาร่ำรวยใช่ไหมฐานะดีเขาก็จะเตรียมเยอะแยะมากมายครับอ๋อโอเคนี่ก็แสดงว่าทุกวิถีวัฒนธรรมนะก็รู้ว่าความตายเป็นความจริงแล้วแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีลักษณะหรือวิธีการในการเตรียมตัวเอาไว้ก่อนที่จะตายนะครับโอเคคุณโยนชุดเตรียมตายเนี่ยทิ้งไปแล้วจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ทำแม่บอกว่าจะทำเมื่อก่อนนะผมบอกว่าแม่ไม่ต้องทำผมไม่เชื่อบอกให้เตรียมชุดแต่งงานให้ผมแล้วกันดีกว่าไหมเนาะทุกอย่างเดี๋ยวผมคอยค้นหาคนเดียวโอเคแล้วก็ถ้าสมมติเดี๋ยวผมถามคุณด้วยนะถ้าสมมติว่าอีก2วันเนี่ยคุณจะตายเนี่ยอีก2วันที่เหลือชีวิตอยู่เนี่ยคุณจะทำอะไร2วันนี่แหละครับผมจะละหมาดอย่างเดียวครับอืมจะมาอย่างเดียวใช่ครับโอเคละหมาดแล้วอะไรที่ผมเหลืออยู่ผมจะให้คนอื่นหมดเลยครับครับจัดใจให้หมดอืมโอเคละหมาดทั้งวันเลยละหมาดเป็นวัน5เวลาคุณจะละหมาดทั้งวันได้ไงละหมาดฟาราดูได้ซุนนะห์ด้วยครับโอเคแล้วก็อะไรที่
อะไรที่ผมเหลืออยู่บนโลกนี้ผมไม่อยากให้มันเหลืออยู่ตอนที่ผมตายครับผมให้ได้ให้หมดครับโอเคอ่ะแล้วคุณล่ะก็คงจะทำเหมือนกันค่ะละหมาดห้าเวลาทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์ค่ะแล้วก็อาจจะถือศีลอดด้วยค่ะครับแล้วก็อย่างที่พี่ชานบอกพี่บรอฮีมบอกนะคะก็ไม่รู้จะเก็บของไว้ทำไมค่ะแล้วก็บริจาคไปให้คนที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ดีกว่าโอเคคราวนี้เหลือเวลาอีก2วันสมมติถ้าตายแล้วคุณยังมีเงินเยอะไหมคุณบอกว่ามีอะไรคุณจะให้ไปหมดคุณคิดว่าสิ่งที่คุณจะให้ไปเนี่ยอะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดที่จะส่งผลถึงคุณในโลกหลังความตายไม่ถึงสิ่งที่เราให้คนอื่นแล้วจะส่งผลอะไรคือสิ่งที่ดีสุดคือคุณมีเงินเยอะแต่ว่าคุณคิดว่าคุณจะให้ใครก็ได้ให้ใครก็ได้ให้ใครก็ได้แต่ว่าจะให้ใครอ่ะคือถ้าหากว่าให้คนอื่นไปมันก็ใช้กันหมดอ่ะแต่หากว่าคุณเชื่อว่าคุณตายแล้วเนี่ยมันชีวิตยังต้องมีต่อข้างหน้าใช่ไหมหลังความตายแล้วคุณคิดว่าคุณจะให้อะไรที่ว่ามันเกิดประโยชน์แก่ชีวิตคุณหลังความตายคุณลองคิดดูดิผมคิดว่าถ้าผมมีทรัพย์สินนะฮะผมก็จะเอาไปสร้างอะไรที่แบบเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขายากลำบากเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าอะไรถ้าผมเจอคนที่ในเวลา2วันนะฮะผมก็จะบอกเล่าเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าให้เขาฟังโอเคเผื่อว่าในเวลา2วันนั้นผมจะสามารถที่จะเป็นสื่อกลางความจริงให้เขาสามารถทำให้คนคนหนึ่งอ่ะมาเชื่อในความจริงได้มันจะเป็นสิ่งที่แบบดีใจมากครับครับผมแล้วคุณล่ะสมมุติว่ามีเงินเยอะเนี่ยอยากจะทำอะไรที่คิดว่ามันให้ประโยชน์แก่ผู้คนมันให้ประโยชน์แก่ตัวเราหลังความตายก็อย่างที่พี่บรอฮีมบอกค่ะหนูอาจจะใช้เงินไปกับคนที่เขาจะได้ประโยชน์จากเงินของหนูหลังจากที่หนูเสียชีวิตไปแล้วเงี้ยค่ะอย่างที่ดินวากัฟอย่างเงี้ยค่ะอย่างอาคารละหมาดอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะจาริยะซาสดก็จาริยะสดก็มาเดือดทานที่ไหลเนื่องค่ะนะครับค่ะให้เป็นแบบนั้นโอเคมันก็มีอยู่3อย่างนะครับก็คือวิทยาทานนะครับที่เราสอนคนเข้าไปแล้วคนเอาไปปฏิบัติเขาก็ส่งผลบุญให้กับเราหลังความตายนะครับสดก็จาริยะนะครับอย่างเช่นการบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างอาคารสร้างมัสยิดคนมาใช้ประโยชน์ก็ส่งผลถึงเราและสุดท้ายก็คือลูกที่ดีขอพรให้นะครับเพราะนั้นก็ถ้ามีลูกก็ขอให้ลูกเป็นคนดีเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเราจากไปลูกต้องละหมาดห้าเวลาเนี่ยช่วงเวลาที่ใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดก็คือการละหมาดช่วงเวลาละหมาดงั้นถ้าลูกเราเป็นลูกที่ดีก็ขอพรให้กับเรานะครับโอเคมีผมคิดว่าใกล้เวลาแล้วนะโอเคแล้วผมใช้เวลา 2-3 นาทีมีอะไรที่คาใจอยากจะซักถามไหมที่สงสัยที่อยากจะซักถามมีไหมไม่มีจะถามอาจารย์คิดไม่ออกคิดไม่ออกเหมือนกันโดนถามที่โดนถามกลับไม่ออกโอเคก็ไม่เป็นไรนะก็คือเปิดโอกาสให้ไงเพราะว่าเราเป็นการพูดคุยตอนที่ผ่านมารู้สึกว่าผมเป็นฝ่ายทนายซักคุณจะพวกคุณอย่างเดียวเลยแล้วคุณไม่ได้ซักถามผมเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับคือเรารับรู้มาว่าจะถูกอาจารย์ซักถามก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรใช่เตรียมคำตอบอย่างเดียวไม่เป็นไรครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดด้วยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับก็ลำดีลังก็ไม่เป็นไรก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่ได้คุณได้เข้ามาสู่แนวทางของพระองค์นะครับที่เป็นแนวทางที่คุณจะกลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยความรอดพ้นนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับที่ได้พบคุณในโอกาสนี้แล้วก็ถือว่าคุณเป็นพี่น้องร่วมสถานเดียวกันนะครับก็ท้ายนี้ขอสุภาได้ส่งให้คุณทั้งสองนะครับมีความศรัทธามั่นในพระองค์ตลอดไปแล้วก็อยู่ในอิสลามตับชีวิตจะหาไม่ครับอามีนค่ะซามะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากุมุลลอฮุคอยรันครับท่านอาจารย์บรรจงบินกัสซันได้สัมภาษณ์น้องทั้งสองแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรา